สวัสดีครับวันนี้พบกับเกี่ยวกับช่องจีราเดชนะครับวันนี้จะมาทำเกี่ยวกับรายการเกี่ยวกับอยู่อาทิตย์ที่แล้วเป็นทวีปเอเชียวันนี้จะมาทวีปแอฟริกากันและไปต่อเรื่อยๆไม่รู้จะเป็นทวีปอะไรค่อยว่ากันใหม่นะครับตอนท้ายคลิปมาครั้งครับประเทศกินีประเทศกินีเป็นประเทศที่เล็กพอเกือบเท่ากับบูกินีฟาโซเลยนะครับเป็นประเทศที่มีประชากรมากนิดหนึ่งครับอยู่ระดับกลางๆเศรษฐกิจก็อยู่ระดับกลางๆนิดหนึ่งนะครับมาดากัสการ์ครับมาดากัสการ์เป็นประเทศที่มีอันนั้นเยอะและใช้เป็นไอศกรีมนะครับเพราะว่าเป็นมาดากัสการ์นี่เป็นครอบคลุมด้วยวานิลาครับไอศกรีมนะครับเป็นมาดากัสการ์และส่วนใหญ่น้อยๆที่สุดนี้เกือบกลางๆ50ก็นับถืออิสลามเช่นกันนะครับมาดากัสการ์มอริเชียสนะครับมอริเชียสนี่เป็นหมู่เกาะหนึ่งคล้ายๆกับหมู่เกาะอยู่ในทวีปแอฟริกาหมู่เกาะนี้ก็มีกันเยอะอยู่นะครับหมู่เกาะได้แก่มาดากัสการ์มอริเชียสซีเซลบอลโคมอรอสสตูเลปเบสปีแล้วก็กับคาบูเวดีแล้วนะครับเอเรเทียสมัยเอเรเทียนี่โดนยึดโดยปกครองด้วยอิตาลีนะครับอิตาลีนี่ปกครองด้วยลิเบียอิเรเทียโซมาเลียและตอนครึ่งโซมาเลียก็ปกครองด้วยโซมาเลียของอังกฤษคือโซมาเลียแลนด์นะครับที่ตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้ลิโซโทนี่ซึ่งเป็นรอบๆนี้จะเป็นคล้ายๆกับภูเขานิดนึงๆเลยแอฟริกาใต้เลยสงสัยว่าเขาโดนมาป้นหลายหนใช่ไหมแล้วก็เขาคิดว่าผู้ก่อการร้ายอะไรแบบนี้แหละโดนแย่งหรือแย่งจากเอกราชจากแอฟริกานะครับสมัยก่อนแอฟริกานี่เป็นของอังกฤษเช่นกันนะอังกฤษนี้ก็ปกครองได้หลายที่ลิเบียครับลิเบียไม่ใช่ลิยานะครับเพราะว่าเขาเขียนผิดลิบยานะลิเบียนี่ผลิตน้ำมันได้เยอะของแอฟริกาเช่นกันอียิปต์แอลจีเรียแถวๆโซนอาหรับนี่ก็ผลิตน้ำมันเยอะนะครับสวาซิแลนด์ซึ่งสวาซิแลนด์เป็นไม่ใช่คือประเทศเช่นกันหรือเรียกประเทศเอสวาตินีนะครับผมประเทศต่อไปคือโตโกซึ่งโตโกนี้ก็ใกล้ๆกับกาน่ากับโตโกกับกาน่ากับเบนินนะครับต่อไปตูนิเซียนี่เป็นประเทศที่มีอิสลามเหมือนกันและตอนเหนือด้านบนเป็นอิสลามเส้นสุดๆคิดว่ารู้ไม่ยุ่งไหนอยู่ใกล้ๆกับตรงกลางกับประเทศโคงโกเลยนะครับได้แก่เคนยาซึ่งเป็นประเทศที่สงครามย่อยๆกันอยู่นะครับก็ได้แก่4ประเทศเลยครับเคนยายูกันดารวันดาบูรุนดีนั่นแหละครับผมนามิเบียซึ่งเป็นนามิเบียนะครับเป็นทะเลทรายล้วนๆเลยนะครับเพราะว่าหญ้าเขียวก็อยู่ประมาณริมๆติดกับประเทศเพื่อนบ้านอีกหนึ่งนะครับผมซึ่งร้อนจัดเหมือนคล้ายๆซาลีซาฮาราก็ไม่มีอะไรก็มีเป็นเนินควนอะไรแบบนี้ซอกเขาเขาว่าอะไรไปนะครับแม่น้ำโอกาสมันจะพบหายากและน้ำสะอาดก็บางทีก็กินได้เหมือนกันนะครับชาติสมัยก่อนก็ปกครองด้วยฝรั่งเศสนะครับแถวนี้อังกฤษก็ปกครองซูดานเอธิโอเปียไปนะครับแล้วก็อียิปต์นะแอฟริกาใต้เล่าไปแล้วนะครับปกครองด้วยอังกฤษเหมือนกันโมซัมบิกเทซาเนียสมัยสงครามที่หนึ่งก็ปกครองด้วยแก่เทซาเนียเยอรมันแองโกลานะครับแค่นี้เบนินก็ติดกับประเทศก็ไม่มีอะไรมากนะข้อมูลก็ไม่เยอะเท่าไหร่ซูดานซึ่งประเทศซูดานนี่เป็นประเทศที่อิสลามแต่ใหญ่นะใหญ่นิดนึงเท่ากับประเทศเพื่อนบ้านนะ
กาน่าใครเคยเล่นหนังละครเกี่ยวกับเพลงกาน่าเกี่ยวกับไอ้วัวที่มันถือแบกศพนั่นแหละครับใครเคยเล่นก็กูไปใครเคยไปเล่นก็ไปเล่นอีกทีหนึ่งก็ได้นะต่อไปจิบูตีจิบูตีนี่ปกครองด้วยฝรั่งเศสซึ่งเป็นประเทศที่เล็กสมัยก่อนนี่เขาเลยแยกเป็นอะไรเอกราชจะเขาตั้งเลยตั้งประเทศนั่นแหละซึ่งประเทศนี้ก็เป็นเล็กอยู่นะจิบูตีซีเซลซีเซลนี่สู้กับเศรษฐกิจแอฟริกาใต้ครึ่งกลางๆแหละแอฟริกสมัยแอฟริกาใต้ก็เศรษฐกิจดีรองมาก็เป็นไนจีเรียนะครับสมัยจะซีเซลแต่ว่าซีเซลว่าแหละนะซีเซลกับแอฟริกาใต้ผมว่าแอฟริกาใต้มากกว่านะแล้วก็เซมเบียแซมเบียนี่ก็ถูกประเทศอื่นนะประเทศก็ปกครองด้วยอังกฤษเช่นกันนะครับสมมติอังกฤษจะปกครองด้วยด้านล่างครับด้านบนสมมติฝรั่งเศสจะปกครองเยอะอยู่สเปนก็มีนะครับสเปนก็ปกครองด้วยเวสเทิร์นซาฮาราก็อยู่ที่โมร็อกโกนะครับไปเอธิโอเปียซึ่งเอธิโอเปียนี่ชนเผ่าชาวเอธิโอเปียนะถ้าใครไปกินที่นั้นเขาจะให้เป็นเนื้อกวางเลยนี่เขาจะสร้างกระท่อมแบบใบกล้วยหรือว่าแบบลานใบไม้ต่างๆมาสร้างเป็นกระท่อมแหละบ้านนะเคเมรูนนี่สมัยก่อนนี่เขาจะยึดประเทศเกี่ยวกับชาตินะไนจีเรียนี่ก็อยากได้พื้นที่ตรงนี้มากกว่านะแต่ว่าก็ทำมาสำเร็จนะครับแต่ยังไงเขาเครือแอฟริกาก็ไม่นะไม่ให้ตรงนี้ประเทศย่อยตรงนี้แต่ก็ไม่มีนะครับก็เป็นประเทศเคเมรูนเลยนะครับไปเชลาโอนี่เป็นประเทศที่เล็กแต่ตึกเยอะแต่เศรษฐกิจกลางๆนะไนเจอร์ซึ่งไนเจอร์นี่เป็นประเทศที่อยู่ใครเคยเห็นเครื่องบินตกก็มันจะมีเครื่องบินอยู่ลำหนึ่งที่มีเครื่องบินตกกลางทะเลทรายเลยเป็นสถานที่เที่ยวเกี่ยวกับไนเจอร์ศูนย์กลางเลยของประเทศไนเจอร์นะครับแล้วก็คนตายประมาณแสนกว่าคนได้สวะโคโมรสครึ่งโคโมรสนี่เป็นหมู่เกาะที่มีอิสลามและเป็นหมู่เกาะเยอะเช่นกันนะครับของแอฟริกานะซึ่งแอฟริกานี่หมู่เกาะใหญ่ก็ได้แก่มาลากาอย่างเดียวนะครับหมู่เกาะใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกาโซมาเลียโซมาเลียนี่ปกครองด้วยอิตาลีซึ่งโซมาเลียนี่เป็นสงครามโจรสลัดตรงนี้นะครับโจรสลัดซึ่งบุกโจรสลัดนี่มาเกือบเท่าๆนะครับแต่ไม่โซมาเลียนี่จะไม่มีเหมือนประเทศเรารัฐบาลนะครับรัฐบาลซึ่งรัฐบาลสมัยก่อนเขาโดนรัฐประหารแล้วก็ประเทศโซมาเลียซึ่งไม่มีค่อยมีอิสระเท่าไหร่นะครับสมัยก่อนปกครองด้วยคอมมิวนิสต์เหมือนกันนะครับมาลีก็เป็นประเทศที่ใครเคยกินน้ำส้มแบบว่าน้ำส้มมาลีในวันนี้นะประเทศนี้เหมือนกันแทสซาเนียซึ่งมีฝนตกตรงนี้เป็นหย่อมๆซึ่งอากาศเขาเรียกว่าอากาศซาวาน่าเขาเรียกว่าแทสซาเนียฝนตกหย่อมๆซึ่งแอฟริกาใต้ฝนตกหย่อมๆนี้ก็อบอุ่นนะอบอุ่นฝนตกหรือเย็นๆหนาวนิดนึงส่วนมากด้านบนก็จะถูกอากาศแบบทะเลทรายแบบซาร่าร้อนๆกันเลยนะครับอียิปต์ซึ่งอียิปต์ที่ใครเคยกินแบบเม็ดอินทผาลัมอินทผาลัมก็คือแบบเม็ดของแล้วในเป็นเม็ดเป็นออกหวานหวานนิดนึงใครเคยกินก็คอมเมนต์หน้าใต้คลิปนะใครเคยกินอ่ะผมก็เคยกินซึ่งเขาไว้กินตอนออกบวชหรือช่วงท้ายๆกับวันลายอนั่นแหละครับผมต่อไปบูกินีฟาโซซึ่งบูกินีฟาโซนี่เป็นประเทศที่ฉลองด้วยเทศกาล
ชนเผ่านะครับเพราะว่าพอมีอะไรกันเขาจะมารวมที่ชนเผ่าแล้วก็จัดเทศกาลนะครับซีเนกันนี่ใครเคยแลเกี่ยวกับไอตัวคนที่เป็นใส่แว่นอ่ะใครเคยแลหนังกับไอที่มันใส่แว่นซึ่งเขาเอาเนี่ยนะไอสก็อตเทปปฏิทินหน้าแล้วก็เขาทำตัวอย่างให้ดูแล้วก็ยกมือแล้วก็ยินดีต้อนรับนะแล้วก็ซูดานใต้ก็เหมือนสมัยก่อนเขาประเทศซูดานประเทศที่รวบรวมกันแต่ออกจากเอกราชจากซูดานเขาเรียกว่าประเทศเซาท์ซูดานกับกาบูเวดีนี่เป็นประเทศที่น่าเที่ยวเช่นกันซึ่งประเทศนี้เป็นประเทศที่มีหญ้าที่สวยงามและเป็นวิวทัศน์แบบคงคัดนั่นแหละสถานะแอฟริกากลางซึ่งสถานะแอฟริกากลางนี่ก็กี่เรื่องทะเลาะกันเรื่องขัดแย้งน้ำหรือขัดแย้งกับอาหารการกินหรือการดื่มซึ่งในแอฟริกากลางไม่ใช่มีอย่างเดียวนะครับส่งเด็กไม่ถึง18ปีน้อยกว่าก็ส่งไปรบกับประเทศอื่นส่งไปรบเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านนั่นแหละประเทศเพื่อนบ้านใกล้ชิดๆนั่นแหละนะครับกินีบิซาวนี่เป็นประเทศที่อยู่ใกล้ๆกับเหมือนคล้ายประเทศกินีนั่นแหละนะครับผมแล้วคองโกนี่ก็ใกล้ๆกับคองโกที่สาธารณรัฐอธิปไตยคองโกเหมือนกันซึ่งเขาแยกคองโกเพราะว่าแบบว่าทนไม่ไหวแต่ประชากรคองโกนี่เยอะเช่นกันและแอนจีเรียนะครับไนจีเรียซึ่งไนจีเรียนี่เป็นปกครองด้วยอังกฤษเหมือนกันสมัยก่อนกาหน้าก็เช่นกันนะครับและแอฟริกาใต้แล้วก็อียิปต์ซูดานในปัจจุบันนะครับเพราะว่ากันไปเอธิโอเปียนะไลบีเรียซึ่งปกครองหรือไม่เคยมีสงครามเลยมาก่อนเพราะว่าไลบีเรียนี่เป็นอยู่การเงียบสงบซึ่งเศรษฐกิจย่ำแย่นิดนึงนะครับไลบีเรียเหมือนคล้ายๆทงสหรัฐอเมริกาหรือมาเลเซียนั่นแหละไปบูรุนดีออฟฟูลฟิตบูรุนดีอยู่นี่ขอโทษทีก็สงครามบูรุนดีก็ไม่ค่อยมีนะบูรุนดีนี่ก็สิทธิ์กิจย่ำแย่อันดับสุดท้ายเพื่อเลยนะครับผมแองโกลาซึ่งแองโกลานี่ปกครองด้วยสมัยก่อนครั้งโลกสงครามโลกครั้งที่สองก็คือคอมมิวนิสต์สหภาพโซเวียตนะครับแองโกลานี่ก็ปกครองด้วยสมัยก่อนตั้งแต่แรกๆนะชาติแรกๆก็คือเริ่มจากก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็คือโปรตุเกสนะครับโปรตุเกสกับสเปนนี่ก็ล่าอาณานิคมก่อนเพื่อนหลังๆนี่ก็จะเป็นอังกฤษกับฝรั่งเศสและที่เหลือก็จะเป็นฮอลันดาก็คือเนเธอร์แลนด์กับเดนมาร์กนะคองโกก็เหมือนเช่นเคยนะครับสตูและเป็นสปีนะครับชื่อยาวแต่อ่านชื่อย่อได้นะแต่ไม่เป็นไรยูกันดานี่ก็ปกครองด้วยอังกฤษและได้ถอนเกิดจากพวกแองจาดแคนยาก็เช่นกันนะครับอิติวทอริงกินีซึ่งอิติวทอริงกินีเป็นประเทศที่ใกล้ชิดแบบหมู่เกาะเล็กๆน้อยๆกับคล้ายๆกับซาตูและเป็นสิบิครับโมซัมบิกซึ่งประเทศไทยสมัยก่อนประเทศไทยน่าได้สนับสนุนไปสโมสรบิกและได้สอนเกี่ยวกับพวกอาหารไรได้ทางแอฟริกาได้รู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมพื้นเมืองเกี่ยวกับประเทศไทยนั่นแหละนะเหมือนคล้ายเราเอาไข่เจียวใช่ไหมให้เขาแล้วว่าให้โมซัมบิกแลนั่นแหละนะแบบว่าสอนทำอาหารได้มีวัฒนการแบบใหม่นะบอสซาวานาเอ้ยโทษทีบอสซาวานาซึ่งบอสซาวานาจะไม่เหมือนเพชรอื่นนะครับเพชรบอสซาวานานี่เป็นเพชรแท้เพชรเวลประกายเวลวาวนะบอสซาวานานี่เป็นประเทศที่ขายเพชรร่ำรวยเช่นกันปกครองด้วยอังกฤษเหมือนกันนะบอสซาวานานี่เป็นเพชรใครเคยเห็นพวกสารคดีเกี่ยวกับบอสซาวานาขุดเหมืองพวกเพชรแบบนี้เอามาเห็นได้นะบอสซาวานากาบองก็เป็นประเทศที่
มันจะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ Google Map ที่เป็นอะไรเกม Minecraft นะเขาเลยสร้างพื้นที่อะไรแบบนี้นะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องเกมกระบองนี้ก็เหมือนประเทศก็เหมือนเท่าๆกับโกดดีวานะโมร็อกโกซึ่งโมร็อกโกนี่เป็นประเทศเกี่ยวกับจิตๆกับซาราตะวันตกก็คือเรียกอีกชื่อหนึ่งก็ว่าสาธารณรัฐอิปไตยซาลาวีอาหรับเซียซาลาวีและชื่อย่อก็คือเวสเทิร์นซาฮาราก็เหมือนดินแดนโมร็อกโกซึ่งโมร็อกโกนี่เจ้าของดินแดนเวสทะเลสายซาฮารานะครับซาฮารานี่ตอนนี้ก็โดนมาอยู่อพยพฝั่งนี้นะแต่โมร็อกโกก็พยายามจะคืนดินแดนนี้ให้สำเร็จนะแองจีเรียซึ่งแองจีเรียนี่เป็นประเทศที่อิสลามเหมือนกันแต่ประเทศใหญ่เท่ากับคองโกแล้วกันนะพวกนี้ใหญ่อยู่แล้วแองจีเรียลิเบียอียิปต์คองโกนะก็ใหญ่เหมือนกันโคดิวัวโคดิวัวนี่ก็อิสลามเหมือนกันนะมาลาวีมาลาวีนี่ใครเคยซื้อปลาหมอมาลาวีแบบปลาหมอพวกแตงไทยใครเคยเห็นพวกเล็กๆพอเลี้ยงมาใหญ่สวยงามปุ๊บเป๊ะเป้าปลากายแวววาวนะไว้ซิมบับเวซิมบับเวที่สมัยก่อนนี่เขาขายโทรศัพท์ซึ่งเราต้องกับประเทศไทยนั่นแหละ AIS นะเอาไว้ระวันดาก็เหมือนสงครามย่อยๆกันไปนะไปโมริเตเนียโมริเตเนียนี่เป็นประเทศที่ใครเคยไปก็เหมือนคล้ายๆพงซาเหมือนคล้ายๆพงอินกาพวกอินเดียแหละนะแกมเบียก็อยู่ย่อยๆกับประเทศอื่นแกมเบียก็จริงๆแกมเบียนี่ก็มีประเทศเล็กน้อยนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าเล่นทวีปแอฟริกาช่วยกดไลค์กดแชร์และเดี๋ยวจะส่งลิงก์ไปให้ใต้คลิปนะครับซึ่งจะได้เล่นกันทุกคนนะครับเพราะว่าลองไปเล่นกันได้นะครับเพื่อสนับสนุนความรู้ใครเก่งเรื่องประเทศก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะอาทิตย์หน้าก็จะขึ้นด้วยประเทศยุโรปนะครับอาจจะไม่แน่นอนก็ทำคอมทูเบรียปี้ก็คือเกี่ยวกับประเทศต่างๆนั่นแหละไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้ไม่ค่อยได้ทำช่วงนี้เรียนออนไลน์อยู่นะครับสำหรับแค่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กด YouTube ไลค์วันนี้นะครับแล้วก็แชร์ให้เพื่อนได้สนุกสนานกันนะครับในคามาเยอะๆก็พัฒนาคลิปไปเรื่อยๆช่วงนี้ไม่ค่อยอัดคลิปเพราะว่าติดขัดเรื่องนี้เรื่องนึงครับสำหรับแค่นี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย